ในขอบเขตอันกว้างใหญ่ของจักรวาลความลึกลับอันลึกซึ้งได้ครอบครองนักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์เหมือนกันนั่นคือภารกิจในการเปิดเผยสสารที่เข้าใจยากซึ่งเรียกว่าสสารมืดสสารมืดไม่เหมือนกับสิ่งใดๆที่เราสามารถสังเกตได้โดยตรงจากกล้องโทรทัศน์หรือเครื่องมือของเรามันไม่ปล่อยดูดซาบหรือสะท้อนแสงทำให้มองไม่เห็นและตรวจไม่พบด้วยวิธีดั้งเดิมแม้จะมีธรรมชาติที่มองไม่เห็นสสารมืดประกอบด้วยประมาณ 27% ของปริมาณมวลพลังงานทั้งหมดในเอกภพซึ่งมีอิทธิพลโน้มถ่วงที่หล่อหลอมจักรวาลในระดับมหึมาการค้นหาสสารมืดกินเวลาหลายทศวรรษโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมอันหลากหลายนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าสสารมืดอาจประกอบด้วยอนุภาคแปลกปลอมซึ่งมีปฏิกิริยากับสสารธรรมดาเพียงเล็กน้อยหากมีอนุภาคเหล่านี้อยู่ก็สามารถตรวจพบโดยอ้อมผ่านอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อสสารที่มองเห็นได้เช่นดวงดาวและกาแล็กซีแนวทางการวิจัยที่น่าหวังอย่างหนึ่งคือเครื่องตรวจจับใต้ดินที่ออกแบบมาเพื่อจับปฏิสัมพันธ์ที่หายากระหว่างอนุภาคสสารมืดและอะตอมภายในวัสดุที่ออกแบบมาเป็นพิเศษการทดลองเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุอนุภาคสสารมืดที่เข้าใจยากโดยการตรวจจับสัญญาณจางๆที่พวกมันสร้างงอขึ้นเมื่อมีการโต้ตอบอีกวิธีหนึ่งใช้ประโยชน์จากการสังเกตการทางดาราศาสตร์ของกาแล็กซีและโครงสร้างจักรวาลจากการศึกษาการเคลื่อนที่และการกระจายตัวของดาวฤกษ์และก๊าซในกาแล็กซีนักวิทยาศาสตร์การมีอยู่ของสสารมืดซึ่งใช้แรงโน้มถ่วงที่ยึดกาแล็กซีเข้าด้วยกันอย่างแรงเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยสสารที่มองเห็นเพียงอย่างงอเดียวภารกิจนี้มีเดิมพันสูงเนื่องจากการทำความเข้าใจสสารมืดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานและวิวัฒนาการของจักรวาลมันถือเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาลึกลับเช่นการก่อตัวของกาแล็กซีธรรมชาติของโครงสร้างขยายจักรวาลและชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาลเองในขอบเขตของดาราศาสตร์วิทยุปรากฏการณ์อันน่าหลงไหลที่เรียกว่าคลื่นวิทยุที่สว่างวาบในช่วงเวลาสั้นๆหรือ FRB ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก FRB คือการระเบิดคลื่นวิทยุที่รุนแรงซึ่งเกิดจากก้วงอวกาศซึ่งกินเวลาเพียงมิลลิวินาทีแต่ปล่อยพลังงานออกมามากเท่ากับดวงอาทิตย์หลายร้อยล้านดวงสัญญาณลึกลับเหล่านี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี2007และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักวิจัยก็ได้เร่งค้นหาต้นกำเนิดและธรรมชาติของมันลักษณะที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งของ FRB คือความคาดเดาไม่ได้อย่างแท้จริงการระเบิดเหล่านี้ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและเป็นระยะบนท้องฟ้าทำให้ยากต่อการศึกษาและระบุตำแหน่งความพยายามในการตรวจจับและระบุลักษณะ FRB ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยความก้าวหน้าในกล้องโทรทัศน์วิทยุและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้นักดาราศาสตร์สามารถระบุเหตุการณ์ที่เข้าใจยากเหล่านี้ได้มากขึ้นมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ FRB นักวิทยาศาสตร์บางคนแนะนำว่าพวกมันอาจถูกสร้างขึ้นโดยดาวนิวตรอนที่มีแม่เหล็กแรงสูงที่เรียกว่าแมกนีท่าซึ่งปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในระหว่างเหตุการณ์ภัยพิบัติสมมติฐานอื่นๆเสนอว่าหลุมดำหรือการชนดาวนิวตรอนเป็นแหล่งกำเนิดที่เป็นไปได้แต่ละทฤษฎีนำเสนอชุดความท้าทายและผลกระทบต่อความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของเราเองการศึกษา FRB ยังเปิดเผยรูปแบบที่น่าสนใจเช่นการระเบิดซ้ำๆจากแหล่งที่มาบางแห่งซึ่งเป็นการค้นพบที่ได้ให้เบาะแสที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนอกจากนี้การตรวจจับ FRB ได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับการศึกษาตัวกลางระหว่างดวงดาวและโครงสร้างจักรวาลซึ่งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีพลังและลึกลับของจักรวาลหลุมดำถือเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ลึกลับและน่าสนใจที่สุดในจักรวาลโดยอาศัยแรงดึงดูดอันแรงกล้าจนไม่มีสิ่งใดแม้แต่แสงก็สามารถหลุดพ้นจากเงื้อมือของมันได้เมื่อข้ามไปแล้วสิ่งมีชีวิตลึกลับเหล่านี้เกิดจากเศษดาวมวลมากที่พังทลายลงภายใต้แรงโน้มถ่วงของพวกมันเองอัศสารให้กลายเป็นเอกภาวะที่หนาแน่นอย่าง
่างไม่สิ้นสุดที่ล้อมรอบด้วยขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นขอบเขตที่เกินกว่าที่ไม่มีอะไรสามารถหวนกลับคืนมาได้ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์เชิงสังเกตเมื่อเร็วๆนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถถ่ายภาพเงาของหลุมดำได้โดยตระงอเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นหลักฐานทางภาพอันน่าทึ่งของยักษ์ใหญ่ในจักรวาลเหล่านี้ภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางกาแล็กซี่ M87 ซึ่งถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์ Event Horizon เผยให้เห็นถึงใจกลางของปรากฏการณ์ที่ดึงดูดความสนใจทางวิทยาศาสตร์มายาวนานหลุมดำมีหลายขนาดตั้งแต่หลุมดำมวลดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ 2-3 เท่าไปจนถึงหลุมดำมวลมหาศาลที่พบในใจกลางกาแล็กซี่ซึ่งมีมวลนับล้านหรือหลายพันล้านเท่าของดวงอาทิตย์ยักษ์ใหญ่จากจักรวาลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิวัฒนาการของกาแล็กซี่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของดวงดาวและก๊าซรอบๆพวกมันการศึกษาหลุมดำมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงและกฎพื้นฐานของฟิสิกส์หลุมดำท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมของจักรวาลภายใต้สภาวะสุดขั้วโดยมีห้องทดลองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์และตรวจสอบธรรมชาติของการอวกาศเองแม้ว่าการสังเกตและศึกษาหลุมดำจะมีความก้าวหน้าไปมากแต่ก็ยังมีความลึกลับอีกมากมายฟิสิกส์ของเอกภาวะของหลุมดำธรรมชาติของข้อมูลที่หลุมดำกลืนเข้าไปและการเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหลุมดำกับปรากฏการณ์จักรวาลอื่นๆเช่นสสารมืดและคลื่นความโน้มถ่วงยังคงช่วยกระตุ้นการสำรวจและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในขอบเขตของการสำรวจอวกาศการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราเป็นภารกิจที่ดึงดูดทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้ดูดาวการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและทำให้เกิดคำถามอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบดาวเคราะห์อกระบบหลายพันดวงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเทคนิคหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือวิธีการผ่านหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเกตการรีแสงของดาวฤกษ์เล็กน้อยเมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์วิธีการนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุดาวเคราะห์ที่มีขนาดและวงโคจรต่างๆได้รวมถึงโลกที่มีลักษณะคล้ายโลกที่ตั้งอยู่ในเขตเอื้ออาศัยของดาวฤกษ์ซึ่งเป็นภูมิภาคที่สภาวะต่างๆอาจสนับสนุนน้ำที่เป็นของเหลวและอาจรวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วยอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าวิธีความเร็วแนวรัศมีจะตรวจจับแรงโน้มถ่วงที่กระทำโดยดาวเคราะห์บนดาวฤกษ์แม่ส่งผลให้ดาวฤกษ์ยกเยกเล็กน้อยวิธีการนี้มีประโยชน์ในการค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ค่อนข้างมากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์และดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบที่เดินทางผ่านได้ขยายรายการดาวเคราะห์นอกระบบที่รู้จักออกไปอย่างมากมายภารกิจเหล่านี้ได้ค้นพบความหลากหลายของระบบดาวเคราะห์ที่น่าทึ่งซึ่งท้าทายความคิดอคติของเราเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบขยายขอบเขตมากกว่าแค่การค้นพบมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบคำถามอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติขาองค์ระบบดาวเคราะห์และศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกจากการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะที่จำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยได้และเพื่อปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานที่ของโลกในจักรวาลจักรวาลในพื้นที่อันกว้างใหญ่ไม่เพียงแต่ขยายตัวแต่ยังเร่งการขยายตัวด้วยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากพลังลึกลับที่เรียกว่าพลังงานมืดพลังงานมืดประกอบด้วยประมาณ 70% ของปริมาณพลังงานทั้งหมดในเอกภพและดูเหมือนว่าจะผลักกาแล็กซี่ออกจากกันในอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้านแรงดึงโน้มถ่วงที่กระทำโดยสสารการค้นพบความเร่งของจักรวาลเป็นการเปิดเผยอย่างลึกซึ้งในจักรวาลวิทยาซึ่งได้มาจากการสำรวจซูเปอร์โนวาที่อยู่ห่างไกลซึ่งเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในความสว่างเมื่อเวลาผ่านไปการค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของพลังงานมืดซึ่งเป็นพลังน่ารังเกียจที่แผ่ซ่านไปทั่วอวกาศและมีส่วนทำให้เอกะ
พบขยายตัวอย่างรวดเร็วแม้จะมีอิทธิพลแพร่หลายแต่ธรรมชาติของพลังงานมืดก็ยังคงเข้าใจยากทฤษฎีบางทฤษฎีแนะนำว่าพลังงานมืดเป็นสมบัติที่มีอยู่ในอวกาศซึ่งคล้ายกับค่าคงที่ทางจักรวาลวิทยาของไอน์สไตน์บ้างก็เสนอแบบจำลองไดนามิกที่เกี่ยวข้องกับสนามสเกลาร์หรือการแก้ไขทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปการเข้าใจพลังงานมืดเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจชะตากรรมของจักรวาลขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของมันการขยายตัวของจักรวาลอาจดำเนินไปอย่างไม่มีกำหนดส่งผลให้เกิดสถานการณ์เยือกแข็งขนาดใหญ่ที่กาแล็กซีเคลื่อนตัวออกจากกันและดวงดาวก็มอดไม่ในที่สุดหรืออาจนำไปสู่สถานการณ์บิ๊กริปที่อิทธิพลของพลังงานมืดมีมากเกินไปฉีกโครงสร้างจักรวาลออกจากกันเพื่อสำรวจความลึกลับของพลังงานมืดนักวิทยาศาสตร์อาศัยการผสมผสานระหว่างวิธีการสังเกตและเชิงทฤษฎีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เช่นการสำรวจพลังงานมืดและกล้องโทรทัศน์สำรวจภาพรวมขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อสร้างแผนที่การกระจายตัวของกาแล็กซีและศึกษาพื้นหลังไมโครเวฟของจักรวาลเพื่อจำกัดคุณสมบัติของพลังงานมืดในตอนนี้นักวิจัยเจาะลึกลงไปในธรรมชาติของการขยายตัวของจักรวาลและพลังงานมืดคำถามใหม่ๆก็เกิดขึ้นซึ่งท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐานและจุดหมายปลายทางสูงสุดของจักรวาลการแสวงหาความลึกลับเกี่ยวกับจักรวาลเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตของการวิจัยทางจักรวาลวิทยาโดยสัญญาว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้างแห่งอวกาศเวลาและพลังที่หล่อหลอมบ้านแห่งจักรวาลของเรา